การจะแก้ทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่พระพุทธเจ้าถึงท้อใจไม่อยากสอนแต่เพราะเห็นแก่ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยจะเสียโอกาสถ้าไม่ได้ฟังธรรมดังนั้นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วเนี่ยมันสวนกับความรู้สึกของปุถุชนอย่างอื่นนะที่แถมมาเนี่ยกรวดน้ำนะรดน้ำมนต์พรมน้ำมนต์ได้สายศีลพิธีกรรมนั่งสวดเสกอะไรอย่างนี้ไอ้นี่งอกทั้งนั้นเลยแต่เชื่อนี่ไม่ได้ห้ามนะศรัทธาปริภาชกก็ทำไปเถิดไม่ได้ว่าและพระเจ้าบอกเลยนะทิฏฐิเหล่านี้เป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนเนี่ยละไม่ได้คงเรียกว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์เครื่องผูกหรือสังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำ5ประการที่ปุถุชนเนี่ยละได้ยากมากแล้วจะสอนปุถุชนให้ละความเชื่อตรงนี้โอ้โหไม่ใช่ง่ายนะโยมไปสอนใครให้วางความเชื่อเนี่ยเดี๋ยวทะเลาะกันตายนะเขากำลังไหว้เจ้าที่เจ้าทางพระพรหมพระภูมิภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลูกเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์โยมบอกอย่าไปไหว้เลยไม่มีผลหรอกเอาละทีนี้ละเดี๋ยวเถียงกันตายละมีเรื่องกันแน่เลยเกิดสงครามย่อยๆขึ้นมานะ